เมืองโบราณสีเทพครับมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ล่าสุดของประเทศไทยมรดกโลกแห่งนี้มีเสน่ห์ยังไงเก่าแก่แค่ไหนทำไมถึงได้รับการยกให้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่ประชาชาติไบไซต์สัปดาห์นี้เล่าให้ฟังครับสวัสดีครับประชาชาติไบไซต์สัปดาห์นี้นะครับเราต้อนรับบรรยากาศแห่งความยินดีครับเมื่อองค์การยูเนสโกครับประกาศให้เมืองโบราณสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่45ครับการประกาศให้เมืองโบราณสีเทพเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ในรอบกว่า30ปีเนี่ยกลายเป็นโอกาสใหม่ในเชิงการท่องเที่ยวและการสร้างรายได้ให้กับชุมชนรอบพื้นที่แห่งนี้นะครับแต่ว่ากว่าจะได้รับการเลือกให้เป็นมรดกโลกเนี่ยก็มีหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับและมีสิ่งที่ควรรู้ต่อไปนับจากนี้อีกเมืองโบราณสีเทพครับเป็นเมืองที่มีคูเมืองกำแพงเมืองล้อมรอบแบบสมัยทวารวดีแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับประกอบด้วยเมืองในและเมืองนอกรวมพื้นที่กันเนี่ยกว่า 4.7 ตารางกิโลเมตรหรือว่า 2,889 ไร่ตามการคาดการณ์จากการขุดค้นทางโบราณคดีนะครับคาดว่ามีมนุษย์อาศัยอยู่และเกิดเป็นชุมชนตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับและมีอายุของเมืองเนี่ยมากกว่า 1,500 ปีครับพื้นที่โบราณสถานดังกล่าวนะครับยังปรากฏร่องรอยหลักฐานซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยของมนุษย์ที่มีมาอย่างต่อเนื่องนะครับนับตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์วัฒนธรรมทวารวดีและเขมรตามลำดับก่อนที่จะถูกทิ้งร้างไปนะครับในราวปลายพุทธศตวรรษที่18จนถึงต้นพุทธศตวรรษที่19ครับส่วนการสำรวจเมืองประวัติศาสตร์แห่งนี้เนี่ยเริ่มสำรวจมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ครับโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเมื่อปี2447และเริ่มสำรวจอย่างจริงจังอีกครั้งนะครับหลังกรมศิลปากรประกาศให้เป็น1ใน10อุทยานประวัติศาสตร์ตั้งแต่ปี2527ครับเมืองโบราณสีเทพครับเริ่มมีการนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาเป็นมรดกโลกตั้งแต่ปี2562ครับระหว่างนั้นเนี่ยก็มีการศึกษามีการรวบรวมข้อมูลต่างๆและปรับในรายละเอียดนะครับให้เป็นไปตามที่ยูเนสโกกำหนดแต่ระหว่างทางเนี่ยก็มีปัญหาขึ้นนะครับเมื่อบริเวณใกล้เคียงเนี่ยจะมีการก่อสร้างแท่นขุดเจาะปิโตรเลียมใกล้กับพื้นที่กลุ่มโบราณสถานนะครับเมื่อปี2562ซึ่งขณะนั้นเนี่ยอยู่ระหว่างการเสนอชื่อด้วยแต่ว่าสุดท้ายโครงการดังกล่าวก็ล้มเลิกไปนะครับในเวลาไม่ถึงปีครับโดยเหตุผลสำคัญเนี่ยคือจะสร้างผลกระทบต่อโบราณสถานและจะกระทบต่อการเสนอชื่อเป็นมรดกโลกตามมาด้วยครับจนกระทั่งได้ผ่านการเห็นชอบเป็นมรดกโลกจากที่ประชุมของยูเนสโกเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเมืองโบราณสีเทพครับได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมประกอบด้วยแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม3แหล่งที่มีความเกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กันมีความครบถ้วนสมบูรณ์และคงความเป็นของแท้ดั้งเดิมนะครับได้แก่เมืองโบราณสีเทพโบราณสถานเขาคลังนอกอำเภอสีเทพและโบราณสถานถ้ำเขาทมรัตอำเภอโคกสะอาดจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเมืองโบราณสีเทพครับมีคุณค่าตามเกณฑ์ของยูเนสโก2ข้อครับประกอบด้วยเกณฑ์ข้อที่2ครับแสดงถึงความสำคัญของการแลกเปลี่ยนคุณค่าของมนุษย์ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือพื้นที่ในวัฒนธรรมใดๆของโลกผ่านการพัฒนาด้านสถาปัตยกรรมหรือทางเทคโนโลยีการวางแผนผังเมืองหรือการออกแบบภูมิทัศน์ครับและเกณฑ์ข้อที่3ครับเป็นพยานหลักฐานที่ยอดเยี่ยมหรือหาที่เสมอเหมือนไม่ได้ของประเพณีวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมที่ยังคงอยู่หรือสูญหายไปแล้วหลังจากที่มีการประกาศเป็นแหล่งมรดกโลกอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับยังมีอีกหลายๆอย่างที่จะต้องจัดการต่อนะครับทั้งการกำหนดและจัดการพื้นที่โบราณสถานและโดยรอบนะครับทั้งพื้นที่อนุรักษ์เข้มข้นหรือว่าพื้นที่คอโซนและพื้นที่กันชนนะครับหรือบัฟเฟอร์โซนซึ่งทั้ง2รูปแบบพื้นที่เนี่ยจะมีข้อห้ามแตกต่างกันครับบางข้ออาจจะอนุโลมให้ได้บางข้อก็ห้ามเด็ดขาดนะครับ
แต่ว่ากิจกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ทำได้นะครับคือพื้นที่เกษตรกรรมครับนอกจากนี้ยังต้องบริหารจัดการโบราณสถานการดูแลโบราณสถานและโบราณวัตถุต่างๆไปจนถึงการศึกษาและการติดตามโบราณวัตถุต่างๆที่หายไปด้วยนะครับเพื่อนำมาศึกษาต่อครับและทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ให้ชัดเจนมากขึ้นถ้ามีโอกาสได้ไปเยือนนะครับหรือว่าไปเที่ยวโบราณสถานต่างๆรวมถึงเมืองโบราณศรีเทพนี้ด้วยเนี่ยก็อย่าลืมที่จะปฏิบัติตามกฎการเยี่ยมชมโบราณสถานอย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อที่ให้โบราณสถานเหล่านี้เนี่ยยังคงความสวยงามและก็คงคุณค่าเพื่อการศึกษาประวัติศาสตร์ต่อไปนะครับและทั้งหมดคือประชาชาติไบท์ไซส์ในสัปดาห์นี้นะครับเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับเพราะที่นี่จะทำให้ทุกเรื่องข่าวเข้าใจง่ายและได้ความรู้วันนี้สวัสดีครับ